ช้เวลาแค่ชั่วครู่ก็สามารถเปลี่ยนการบินตามปกติให้กลายเป็นเรื่องราวการเอาชีวิตรอดอันโลดโผนได้ในโลกที่การกดปุ่มผิดหรือลมกระโชกแรงอย่างไม่คาดคิดอาจนำไปสู่ภัยพิบัติได้การปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคนตั้งแต่การคาดเข็มขัดนิรภัยไปจนถึงการเปิดม่านหน้าต่างระหว่างเครื่องลงจอดกฎเหล่านี้ล้วนมาจากการเรียนรู้ความผิดพลาดของเราโปรดติดตามเพื่อฟังเพิ่มเติมเที่ยวบินมีช่วงเวลากลางอากาศที่บ้าคลั่งในปี1993เมื่อนักบินเปิดแผ่นส่วนหน้าของปีกโดยไม่ได้ตั้งใจมันอยู่ที่ขอบด้านหน้าของปีกตอนนั้นอากาศดีผู้โดยสารก็ผ่อนคลายทุกคนทำตัวตามปกติทันใดนั้นพวกเขาก็รู้สึกถึงแรงกระแทกที่ไม่คาดคิดระบบควบคุมการบินอัตโนมัติหยุดทำงานทันทีกัปตันเริ่มปลุกปล้ำส่วนควบคุมเครื่องบินเริ่มพุ่งกระเด้งกระดอนและหมุนไปมาส่งผลให้ดิ่งลงอย่างรวดเร็วที่ความสูง 1,524 เมตรการสั่นสะเทือนดังกล่าวทำให้ห้องโดยสารเกิดความสับสนวุ่นวายผู้โดยสารต่างกรีดร้องด้วยความกลัวแผ่นนี้ใช้เฉพาะระหว่างเครื่องขึ้นและลงเท่านั้นไม่ใช่กลางอากาศนั่นเป็นเหตุการณ์จากเที่ยวบินที่583ของสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ที่กำลังบินข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกระหว่างเดินทางจากเซี่ยงไฮ้ไปยังลอสแองเจลิสนักบินประกาศภาวะฉุกเฉินและลงจอดฉุกเฉินที่ฐานทัพอากาศในอลาสก้าจากจำนวนคนบนเครื่องทั้งหมด255คนมี60คนต้องเข้าโรงพยาบาลและน่าเศร้าที่มี2คนไม่รอดนักบินเร่งรุดรักษาความเสถียรของเครื่องบินแต่อาการบาดเจ็บเกิดขึ้นเพราะไม่มีใครคาดเข็มขัดพวกเขาคิดว่าแผ่นส่วนหน้าของปีกถูกเปิดเนื่องจากการออกแบบของคันบังคับเป็นความผิดของบริษัทพวกเขาสร้างมันขึ้นมาในลักษณะที่ด้านจับอักกระตุกโดยไม่ได้ตั้งใจระหว่างการบินโชคดีที่ลูกเรือได้รับการฝึกฝนและตัวเครื่องบินเองก็โอเคดียกเว้นห้องโดยสารที่เละเทะผลพวงของเหตุการณ์นี้มีค่าใช้จ่ายสูงมากต้องใช้เงินประมาณ 1.5 ล้านดอลลาร์หรือ53ล้านบาทเพื่อซ่อมแซมความเสียหายเมื่อเครื่องบินเริ่มลดระดับความสูงที่เก็บของเหนือศีรษะเปิดออกและวิดีโอสาธิตความปลอดภัยเล่น3ครั้งยิ่งทำให้หน้าขนลุกเมื่อเครื่องบินทรงตัวได้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินก็รีบดำเนินการปฐมพยาบาลโดยทิ้งอุปกรณ์เปล่ากระจัดกระจายอยู่ในห้องโดยสารปรากฏว่าด้ามจับที่ออกแบบมาไม่ดีเคยทำให้เกิดเหตุการณ์คล้ายกันถึง11ครั้งก่อนหน้านี้กัปตันอาจสะกิดมันโดยไม่ได้ตั้งใจขณะปรับตัวควบคุมความเร็วการขาดการฝึกอบรมนักบินเกี่ยวกับปัญหาระดับความสูงและระบบเตือนการหยุดเครื่องบินทำให้สถานการณ์แย่ลงถ้าผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยการบาดเจ็บจะรุนแรงน้อยลงซึ่งเกิดขึ้นระหว่างเกิดอุบัติเหตุอื่นๆอีกมากมายคุณคงเคยได้ประกาศนี้ในเครื่องบินแม้ว่าสัญญาณรัดเข็มขัดนิรภัยจะดับลงแต่ให้รัดเข็มขัดเมื่อคุณนั่งอยู่ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีแม้ว่าการบินจะปลอดภัยแต่การคาดเข็มขัดนิรภัยไว้ก็ถือเป็นเรื่องฉลาดเพราะคุณอาจเจอกับสภาพอากาศปั่นป่วนที่ไม่คาดคิดได้มันเกี่ยวกับการทำให้คุณปลอดภัยในช่วงเวลาที่สั่นสะเทือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่มีพายุซาร่าเนลสันประธานสมาคมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินคิดว่าควรเปิดสัญญาณรัดเข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทางการพยากรณ์สภาพอากาศปั่นป่วนก็เหมือนกับการพยายามคาดเดาสภาพอากาศมันไม่ถูกต้อง 100% มันเกิดขึ้นได้ทุกที่เครื่องบินมีความทนทานพวกมันรับมือกับสภาพอากาศปั่นป่วนหนักได้ความสิ่งที่แท้จริงคือการได้รับบาดเจ็บระหว่างเกิดสภาพอากาศปั่นป่วนไม่ใช่เครื่องบินตกมันไม่ค่อยเกิดแต่อุบัติเหตุยังคงมีอยู่มีเหตุการณ์ที่น่าทึ่งเกิดขึ้นในปี2016นักบินคนหนึ่งได้กลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่และช่วยชีวิตคนได้439คนเขากำลังเตรียมพร้อมสำหรับการบินขึ้นในเซี่ยงไฮ้ทันใดนั้นเครื่องบินอีกลำหนึ่งก็ปรากฏตัวบนรันเวย์ตรงหน้าเขานักบินรีบเชิดเครื่องบินขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อหลีกเลี่ยงภัยพิบัติได้อย่างวุ่นวิดนักบินได้รับรางวัล 360,000 ดอลลาร์หรือ13ล้านบาทสำหรับทักษะอันโดดเด่นของเขาเขาเฉียดเครื่องบินอีกลำไปไม่ถึง20เมตรซึ่งเท่ากับความยาวของรถบรรทุกกึ่งพ่วงปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรอากาศและทีมงานที่ดูแลการลงจอดทำผิดพลาดเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ2คนเสียใบอนุญาตและอีก13คนเดือดร้อนหนักพวกเขากล่าวว่าเหตุการณ์นี้เหมือนย้อนกลับไปสู่การชนกันที่สนามบินเตเรนิเฟในปี1977ย้อนกลับไปในตอนนั้นเครื่องบินจัมโบ้2ลำชนกันบนรันเวย์ที่มีหมอกหนาในครั้งนั้นพวกเขาไม่ได้โชคดีเหตุการณ์นั้นเป็นหายนะโดยสิ้นเชิงบางอุบัติเหตุในประวัติศาสตร์การบินช่วยป้องกันอุบัติเหตุอื่นๆได้ทุกครั้งที่เกิดการชนสิ่งสำคัญบางอย่างจะได้รับการอัปเกรดในปี1956เครื่องบิน2ลำชนกันเหนือแกรนด์แคนยอนส่งผลให้มีผู้โดยสารบนเครื่องบิน128คนเสียชีวิตอย่างน่าเศร้าอุบัติเหตุครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการปรับปรุงระบบควบคุมการจราจรทางอากาศมูลค่า250ล้านดอลลาร์หรือ 9,000 ล้านบาท
สำนักงานการบินแห่งชาติก็ก่อตั้งขึ้นในปี1958เพื่อจับตาดูความปลอดภัยทางอากาศจากนั้นในปี1986เครื่องบินส่วนตัวลำหนึ่งเข้าไปในเขตควบคุมลอสแองเจลิสโดยบังเอิญและชนกับเครื่องบินอีกลำหนึ่งโศกนาฏกรรมครั้งนี้ฆ่าชีวิตผู้คนไป86คนได้มีการนำระบบหลีกเลี่ยงการชนมาใช้หลังจากนั้นในปี1978เที่ยวบิน173ของ United Airlines ต้องเผชิญกับปัญหาระบบล้อซึ่งนำไปสู่อุบัติเหตุที่ฆ่าชีวิตผู้คนไป10คนเหตุการณ์นี้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการฝึกห้องนักบินโดยทำให้เกิดการบริหารทรัพยากรในห้องควบคุมวิธีการจัดการนี้ได้เปลี่ยนจากแนวทางแบบยึดกัปตันเป็นศูนย์กลางแบบดั้งเดิมมาเน้นการทำงานเป็นทีมและสื่อสารระหว่างลูกเรือการอัปเกรดอีกอย่างคือการป้องกันเหตุฉุกเฉินบนเครื่องบินในปี1983สายการบินแอร์แคนาดาเที่ยวบิน797มีควันในห้องน้ำด้านหลังซึ่งทำให้เกิดอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิต23รายองค์การบริหารการบินแห่งชาติตอบสนองโดยกำหนดให้มีเครื่องตรวจจับควันและถังดับเพลิงอัตโนมัติในห้องน้ำของเครื่องบินหลังจากปี1988เครื่องบินได้รับการปรับปรุงใหม่โดยมีเบาะรองนั่งแบบกันไฟและระบบไฟส่องสว่างพื้นส่วนเครื่องบินรุ่นใหม่ใช้วัสดุกันไฟโลหมัดเป็นอันตรายได้ในบางสถานการณ์ความผิดพลาดของเที่ยวบินเดลต้า191ในปี1985ทำให้เกิดความสนใจต่ออันตรายของลมเฉือนความพยายามในการวิจัยของ NASA และองค์การบริหารการบินแห่งชาตินำไปสู่การพัฒนาเครื่องตรวจจับแรงเฉือนด้วยเรดาร์แบบคาดการล่วงหน้าในช่วงกลางทศวรรษที่1990สิ่งเหล่านี้กลายเป็นมาตรฐานสำหรับสายการบินจำนวนอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับลมเฉือนลดลงอย่างมากนับตั้งแต่นั้นมาในปี1989 United Airlines เที่ยวบินที่232ต้องเผชิญกับฝันร้ายเมื่อเครื่องยนต์ของ DC-10 ขัดข้องจนแทบจะควบคุมไม่ได้นักบินอัลเฟรดเฮเนสลงจอดเครื่องบินที่สนามบินใกล้เคียงแต่เหตุเพลิงไหม้ในเวลาต่อมาช่างน่าสะพรึงกลัวผู้โดยสาร185คนรอดชีวิตจากภัยพิบัติครั้งนี้สาเหตุหลักของเหตุการณ์คือรอยแตกในจานใบพัดซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการผลิตโลหะผสมไทเทเนียมเหตุการณ์นี้กระตุ้นให้องค์การบริหารการบินแห่งชาติแก้ไขระบบไฮดรอลิกใช้ระบบความปลอดภัยสำรองในเครื่องบินในอนาคตและปฏิวัติระเบียบวิธีตรวจสอบเครื่องยนต์ในปี1988ชิ้นส่วนขนาดใหญ่ของตัวเครื่องของสายการบินอโลฮาแอร์ไลน์หลุดออกกลางเที่ยวบินในทันใดนั้นห้องโดยสารก็หลุดออกทำให้ผู้โดยสารเผชิญกับท้องฟ้าเปิดโล่งแม้จะเกิดความสับสนโอลมานแต่นักบินก็ลงจอดได้อย่างปลอดภัยโดยมีผู้เสียชีวิตเพียงรายเดียวคณะกรรมการความปลอดภัยการขนส่งแห่งชาติพบว่าความเสียหายจากการกัดกร่อนและความล้าของวัสดุที่สะสมมากกว่า 89,000 รอบการบินทำให้เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้เครื่องบินลำนี้ใช้สำหรับเที่ยวการบินระยะสั้นซึ่งมีการใช้ระบบการรักษาความดันในห้องโดยอัตโนมัติระหว่างหมู่เกาะฮาวายหลังจากนั้นไม่นานหน่วยงานได้ริเริ่มโครงการวิจัยเครื่องบินเก่าแห่งชาติในปี1991โปรแกรมนี้ทำให้มาตรฐานการตรวจสอบและบำรุงรักษาเข้มงวดขึ้นโดยเฉพาะเครื่องบินที่มีการใช้งานสูงและรอบเครื่องยนต์สูงประมาณ 80% ของอุบัติเหตุเกิดขึ้นใน3นาทีแรกหลังจากเครื่องขึ้นหรือ8นาทีสุดท้ายก่อนเครื่องลงจับตาดูช่วงเวลาเหล่านี้ให้ดี และโอกาสในการเอาชีวิตรอดของคุณก็จะเพิ่มขึ้นอย่าปล่อยให้เรื่องเหล่านั้นทำให้คุณตกใจโอกาสเกิดอุบัติเหตุเครื่องตกจริงๆมีประมาณ1ใน11ล้านเท่านั้นนั่นคือความเป็นไปได้ที่พอๆกับการถูกฟ้าผ่าใน1ปีในสหรัฐอเมริกาในทางกลับกันเครื่องบินมักถูกฟ้าผ่าแต่พวกมันถูกสร้างขึ้นเพื่อทนฟ้าผ่าเครื่องบินแต่ละลำอาจถูกฟ้าผ่าประมาณปีละครั้งหรือทุกๆ 3,000 ชั่วโมงที่อยู่บนท้องฟ้าแต่ไม่มีอุบัติเหตุเกี่ยวกับฟ้าผ่านับตั้งแต่ปี1967วิศวกรรับประกันว่าเมื่อเครื่องบินถูกโจมตีฟ้าผ่าจะพุ่งผ่านเข้าออกโดยไม่ทำลายอะไรภายในเลยมาเจาะลึกกลไกอันน่าทึ่งของการที่เครื่องบินอยู่บนอากาศกันปีกมีความสำคัญแต่ไม่ใช่แค่ปีกเท่านั้นมีแรง4แรงในสมการแรงยกแรงขับแรงต้านและน้ำหนักหางเล็กๆที่ปลายปีกเรียกว่าวิงเลตซึ่งช่วยลดการหมุนวนของอากาศทำให้เครื่องบินนุ่มนวลและเร็วขึ้นมีเหตุผลว่าทำไมจึงต้องรีไฟลงเมื่อเครื่องบินลงจอดในเวลากลางคืนนั่นเพื่อเตรียมทุกคนให้พร้อมสำหรับการอพยพอย่างรวดเร็วช่วยให้ดวงตาปรับตัวเข้ากับความมืดได้ถ้าการลงจอดผิดพลาดคุณอยู่ในห้องสว่างไสวที่เต็มไปด้วยสิ่งกีดขวางทันใดนั้นไฟก็ดับลงและคุณจะถูกขอให้รีบไปที่ทางออกยากเกินพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินขอให้คุณเปิดม่านหน้าต่างขึ้นขณะลงจอดในกรณีฉุกเฉินพวกเขาต้องการให้คุณมองเห็นสิ่งที่อยู่ภายนอกและดูว่าด้านใดด้านหนึ่งของเครื่องบินดีกว่าสำหรับการอพยพอย่างรวดเร็ว
ถ้าคุณสงสัยว่าจุดที่ปลอดภัยที่สุดในเครื่องบินอยู่ที่ไหนจุดนั้นอยู่ด้านหลังตามการวิจัยที่จัดทำโดยนิตยสาร Popular Mechanic คำนวณจากปี1971ถึง2005การนั่งด้านหลังจะช่วยคุณมีโอกาสดีขึ้น 40% ในการรอดจากอุบัติเหตุที่สำคัญเกือบพอๆกันคือคุณอยู่ใกล้ห้องน้ำ